รักษาการผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1สั่งย้าย5ตำรวจโรงพักลำลูกกาไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1หลังทหารบุกจับบ่อนการพนันจับผู้ต้องหา116คนระบุเพื่อให้การสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกเข้าร้องกองปราบเอาผิดทีมวิจัยหน้ากากกันแก๊สพิษหลังพบมีความผิดปกติปลอมเอกสารรับรองผลหากนำไปผลิตกองทัพจะเสียหายจากผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันสารพิษที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานหนุ่มสงขลาขอความเป็นธรรมถูกพนักงานสอบสวนยัดข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์เหตุเกิดเมื่อ12ปีที่แล้วขณะยังเป็นนักศึกษาและถูกจับเมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยถูกคุมขังในเรือนจำนานกว่า1เดือนล่าสุดอัยการสั่งรื้อคดีให้สอบพยานเพิ่ม